โอ้โหเนี่ยฮะถนนหนทางในน้ำท่วมสูงเลยนะครับไปครึ่งล้อเลยนะใช่แล้วบางจุดเองเนี่ยคนแชร์ในโลกออนไลน์มอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเลยก็ว่าได้ครับที่จังหวัดชลบุรีเองนะครับเกิดฝนตกหนักครับน้ำป่าเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองศรีราชาหนักโอ้โหนานกว่า2ชั่วโมงโดยเฉพาะ4แยกใต้สะพานหนองใยบู่หนองค้อศรีราชาหมู่9ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีน้ำสูงเนี่ยเกือบ1เมตรนะครับรถยนต์ขนาดเล็กรวมถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางจุดนะบางจุดมันแล่นไม่ได้ครับขณะที่ริมถนนไปเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยลุยน้ำหลายคันจอดดับจอดดับอยู่กลางทางเลยต้องเข็นผ่านคลื่นน้ำไปนะครับทำให้มีปริมาณรถติดสะสมจำนวนมากครับโดยเฉพาะถนนคู่ขนานทางออกมอเตอร์เวย์ด่านหนองขามมุ่งหน้ามาบเอียงนะครับพบว่ามีน้ำเนี่ยเที่ยวท่วมขังโอ้ยลอยมาแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองหนึ่งเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้นะครับนอกจากรถบรรทุกขนาดใหญ่การจราจรติดขัดยาวกว่า10กิโลเมตรครับนอกจากนี้บริเวณเนี่ยฮะใต้สี่แยกสะพานใต้สะพานหนองใยบู่เนี่ยน้ำท่วมเลยนะครับเขาบอกโอ้ท่วมหนักเลยโอ้โหเช้าวันนี้สถานการณ์อาจจะคลี่คลายลงแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำแต่ถ้าฝนตกซ้ำอีกโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกแน่นอนโลกออนไลน์ครับหลายคนเอาคลิปน้ำท่วมมาโพสต์นะครับเห็นแต่ในข่าวน้ำมาเร็วมากนี่แม่ก็สติแตกเหมือนกันพิกัดเนี่ยลงมอเตอร์เวย์ปิ่นทองหนึ่งเส้นมาบเอียงค่ะล่าสุดนะครับก็คือเห็นบอกว่าตอนประมาณสัก2ทุ่ม15นาทีเมื่อคืนนี้เขาบอกต้องขออภัยนะคะรถโดนกระแสน้ำพัดขวางเส้นทางไม่สามารถขยับได้เนื่องจากล็อกล้อตอนนี้กำลังรอรถสไลด์อยู่ค่ะต้องติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยเรื่องนี้ฝนตกใกล้ชิดกันเลยนะครับหลายคนอยากรู้ฝนจะถล่มกรุงอีกนานหรือเปล่าด้วยใช่ค่ะก็วันนี้นะคะกรมอุตุก็ออกมาเตือนแล้วเหมือนกันนะคะว่าจะประสบกับพายุฤดูร้อนใน58จังหวัดทั่วไทย